NAS ของ Synology ในปี2023เรียกได้ว่าออกโปรดักต์ใหม่และมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากและปีนี้เขาก็ได้ออกมาตัวนึงที่ความน่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือ DS723 Plus สวัสดีครับ BTIP กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าได้ Product NAS ของทาง Synology ครับก็คือรุ่น DS723 Plus ครับเพิ่งลอนช์ออกมาในปี2023นั่นเองครับเรียกได้ว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในภายในกล่องของตัว DS723 มีอะไรบ้างแล้วก็สเปคแล้วก็ความเหมาะว่าเหมาะกับใครเราไปดูกันเลยครับผมโอเคนี่คือ723นี่คือ723ภายในกล่องนะครับตัวของ DS723 เนี่ยเขาจะให้ RJ45 คือสายแลนนี่แหละที่เขารู้จักนะให้มา2เส้นนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับเป็นอะแดปเตอร์สำหรับตัว NAS ครับ1ตัวนะฮะแล้วก็มีปลั๊กไฟมาให้นะครับไว้ต่อกับอะแดปเตอร์นะฮะมีกุญแจครับกุญแจตัวนี้เนี่ยไว้สำหรับล็อกฮาร์ดดิสก์นะครับแบบล็อกข้างหน้าตัวนี้มันสามารถล็อกได้นะครับแล้วก็มีน็อตสำหรับใส่ฮาร์ดดิสก์ 2.5 นิ้วนะครับผมภายในกล่องประมาณนี้ครับมีอุปกรณ์ประมาณนี้โอเคครับต่อไปก็เป็นเรื่องของสเปคตัว DS723 Plus ครับเริ่มที่ตัว CPU ก่อนเลยครับ CPU เนี่ยเขาจะให้เป็น AMD Ryzen R1600 ครับความเร็วเป็น 2.6 กิกะเฮิรตซ์สามารถเทอร์โบบูสต์ได้ถึง 3.1 กิกะเฮิรตซ์ครับเป็นดัวคอร์นะครับสำหรับตัวนี้นะเมื่อเทียบกัน720แล้ว720เนี่ยเขาจะให้เป็น Celeron C125 ครับซึ่งเป็น CPU ตัวเก่ากว่าตัวของ AMD แน่นอนนะครับเพราะ AMD เป็น CPU ตัวใหม่นั่นเองตัว RAM ครับ RAM เดิมของตัวนี้เนี่ยให้มาที่ 2GB ครับเป็น DDR4 EEC RAM ฮะถามว่าเมื่อเทียบกัน720แล้ว RAM อ่ะมันต่างกันไหมก็คือให้ RAM มาเหมือนกันครับแต่ว่าความเจ๋งก็คือ maximum ของมันครับ maximum ของตัว720 plus จะอยู่ที่6 กิก ครับก็คือใส่2 กิก บวก 4 กิก ครับกลายเป็น6 กิกแต่ทีนี้เนี่ยตัวของ723 plus มันสามารถใส่ RAM ได้สูงสุดถึง 32GB มันก็คือ16 บวก 16 ครับถามว่าอ้าวทำไม16 บวก 16 แต่ของ720 ไม่4 บวก 2 เพราะว่าไอ้723เนี่ยเขาจะมีสล็อตแรมให้มาที่2สล็อตครับก็คือสล็อตเดิมที่เขามาให้มาก็คือเป็นสล็อต2กิกนี่แหละแล้วก็ถอดได้เลยแล้วก็เปลี่ยนเป็น16จาก16ได้เลยครับซึ่งเรียกได้ว่าสามารถเพิ่มแรมได้เยอะมากๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัว723มีอะไรที่เพิ่มเติมมาจากตัว720 Plus นะก็คือตัวนี้บริเวณด้านหลังเครื่องครับจะมีตัวนี้อยู่ครับก็คือพอร์ต10กิกครับตรงบริเวณฝาตรงนี้นะฮะสามารถถอดฝาตรงนี้ออกเพื่อที่จะใส่สล็อต10กิกเข้าไปได้เลยนะครับเป็นแบบไซส์มินิครับโหเรียกได้ว่าตัว723 Plus เนี่ยเป็นตัวใหม่กว่าแล้วสามารถใส่10กิกได้ด้วยเรียกได้ว่าโหเจ๋งมากเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัว723 Plus นะครับถามว่า723 Plus เหมาะกับใครบ้างนะครับ723 Plus เนี่ยก็เหมาะสำหรับ SME ขนาดเล็กถึงขนาดกลางหรือแบบ user ใช้ไปในบ้านก็สามารถซื้อตัวนี้ไปใช้งานได้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้โห50คน100คนได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัว DS723 Plus ครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Binance Official ครับรวมถึงแฟนเพจ Facebook ครับ Binance.net ครับหากสนใจงานกล้องวงจรปิด NAS หรือเน็ตเวิร์คต่างๆก็สามารถติดต่อได้ครับที่ Assign Binance ครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าๆของทาง Binance ครับบ๊ายบาย